คือเมื่อก่อนตอนไลฟ์อะหนูจะแบบว่ามีคอนเทนต์ยุคแรกจีจี้ซับเยอะมาก Amazing โอ้โหแอดกับเด็กแอดแซบเอ้ยว่าไปที่ติดตามหนูหนูเคยเป็นดีเจด้วยนะดีเจหมูติดมันปั่นก็แปลงเป็นแมงได้ไงแปลงไม่ทั่วไงทำไมถึงเป็นหมูติดมันเริ่มจากอะไรนี่อยากรู้มานานแล้วคือวันนั้นมันเป็นตุ๊กปลาของวีลองแล้วเหมือนก็แบบเป็นฟิลโปรโมทหนังอะไรเงี้ยก็เป็นไลฟ์เลยแล้วเขาแบบให้จับฉลากเล่นบทนั้นๆน่ะแต่เป็นคาแรคเตอร์แบบอีกอย่างนึงอะตามที่จับฉลากได้เออนั่นแหละแล้วคือหนูอะได้ฉากที่แบบน่าจะเป็นฉากของพี่เต็นที่ทะเลาะกับพ่อที่ตลาดแล้วเขาให้หนูทะเลาะเรื่องหมูอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหมูติดมันแต่แบบตอนนั้นหนูก็เครียดมากแล้วแบบคือไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมีอะไรบ้างอยู่ที่คิดตรงนั้นอะแล้วหนูก็แบบหนูเขินมากพี่หนูใส่ชุดพลังจำได้แม่นมากแบบคนเต็มตู้อะแล้วแบบก็ให้ยืนพูดอย่างนั้นอะแต่แจ้งเกิดนะหมูติดมันอู๊ดๆอะเอองงเหมือนกันงงอินเนอร์เหมือนกันทะเลาะกับพ่อเรื่องหมูติดมันแล้วแบบหนูลามไปเรื่อยเลยพี่หมูกระทงหมูกระทะแบบลากมาคุยอะนี่แหละแฟนคลับก็เลยแบบเรียกหมูติดมันอู๊ดๆปะแต่หนูทำไม่ได้แล้วอะหมูติดมันอู๊ดๆเลยอะไม่มันต้องมีคำว่าป่าก่อนเลยป่าไม่ใช่แบบป่าแบบอินเนอร์แบบป่าอย่างเงี้ยเข้าใจปะอุ้ยโอ้โหไม่กินไก่กระเด็นไม่กินโอ้โหกระเด็นมาได้เข้าปากนะไก่บินก็มีเขาบอกมีกันโชว์เลยครับบินโชว์เลยว่าผมไม่ใช่ปลานะครับปลาบินไม่ได้ก็เลยบินโชว์ไงเข้าใจปะแล้วมันนกไม่ใช่ไหมถึงว่าเขาบอกมันมีก้าวก็เลยบินโชว์ว่าผมไม่ใช่ปลาเขาเป็นไก่ไงบินได้ตกใจอ่ะไม่ใช่ฉันพูดผิดตรงไหนอ่ะไม่ได้พูดผิดแต่แบบปลาปลาบินไม่ใช่ไงถึงว่าเขาแบบไก่เขาแสดงให้ดูว่าผมไม่ใช่ปลาไงผมบินได้ไงพูดเมื่อกี้เคยคิดอีกอย่างนึงโอ้คิดอะไรลึกซึ้งอ่ะดีแล้วอยากขำมาดีเลยแล้วขำใหญ่ด้วยนะงงเลยพี่หนูอยากขำจริงๆนะเออทุกวันก็คือหนูบอกกับตัวเองวันนี้ไม่ได้ขำหรอขำอยากขำนานๆนะขำแบบเยอะๆไม่อ่ะ